สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเมนต์ออนไลน์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับผมเกี่ยวกับการซื้อสุ่มเครื่องขุดนะครับผมแล้วก็แต้มนะครับที่เราจะได้ไวที่สุดนะครับมาจากไหนนะครับอันนี้ก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับโอเคเมื่อวานผมไม่ได้บอกไปนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่ลงคลิปไปยาวๆนะครับนี้ผมก็จะมาบอกสั้นๆนะครับแล้วก็มาดูมาบอกวิธีการนะครับที่จะสุ่มนะครับว่าเครื่องนั้นมันมีราคาบล็อกเท่าไหร่นะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะเพื่อนๆต้องมีเว็บไซต์ตัวนี้ก่อนนะครับก็วิธีการขุดวิธีการถอนหรือว่าวิธีการผสมเครื่องอะไรประมาณนี้ผมได้ทําไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งวิธีการต่างๆไว้ใต้คลิปนี้นะครับส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นการสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่มันจะทําให้เพื่อนนะครับมีแต้มสุ่มได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับโอเคพอเพื่อนเข้ามาแล้วนะครับก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลื่อนลงมาด้านล่างเลยจะมีปุ่มตัวนี้นะครับผม PDC add available ตรงนี้นะครับผมก็คือเท่าที่ผมได้กดมานะวันนี้ประมาณ50กว่าครั้งนับคือตรงนี้เขายังกดได้ตลอดไม่จำกัดนะครับผมนั่นหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่า1ครั้งที่เรากดนะครับเราจะได้แต้มไปสุ่ม1แต้มนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองกดให้ดูก่อนเพื่อเป็นวิธีสัก 1-2 ครั้งนะครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะไวกว่าการทำช็อตลิงก์หรือว่าการทำออฟเฟอร์วอลนะครับผมเห็นไหมเมื่อกี้2วิเราก็กดเคลมได้แล้วนะครับอันนี้คือเราได้1แต้มแล้วนะครับคือไวมากๆนะครับถ้าสมมติว่าเราทำช็อตลิงก์เนี่ยคือเราจะได้แต้มช้านะครับแต่เราจะได้จำนวนบล็อกเยอะนะครับมันก็จะแลกมาแบบนั้นนะครับแต่ถ้าจะเอาให้ไวที่สุดนะครับก็น่าจะเป็นการทำวิวแอดตรงนี้เนาะเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยคือแต้มในการสุ่มนะครับเราจำเป็นต้องมีแต้มตรงนั้นเพื่อที่จะเอาไปสุ่มนะครับผมสำหรับกลุ่มเรานะครับที่ไม่มีการลงทุนนะครับผมก็ต้องจำเป็นต้องใช้แต้มตัวนั้นในการสุ่มเอาเครื่องขุดเพื่อเพิ่มพลังขุดนั่นเองพอเสร็จแล้วนะครับก็กดไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยกดไปเรื่อยๆเลยนะครับมันมีไม่จำกัดนะครับใครที่ว่างก็สามารถกดได้นะมันมีข้อดีคือเรา มันจะไปเพิ่มระดับเลเวลตรงนี้ได้ด้วยนะครับก็คือได้ทั้งแต้มแล้วก็ได้ทั้งตัวเลเวลนะเพื่อที่จะมาอัพ power bonus ตรงนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เราไปดูแต้มสุ่มนะครับไปที่ขีด3ขีดด้านบนแล้วก็ไปที่ตัวของนี่นะครับของขวัญนะครับเข้าไปเลยโอเคอันนี้ผมก็ได้กดเทสไปวันนี้นะครับประมาณ50รอบนะครับ50ครั้งนะครับผมครั้งหนึ่งก็ประมาณ2วิ3วิก็มี4วิอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ Current Mining Token ตรงนี้มันสำคัญยังไงนะครับสำคัญตรงนี้นะครับใครที่สะสมได้ครบ 1,000 แต้มนะครับผมเพื่อนๆก็จะมีสิทธิ์ในการหมุนตรงนี้1ครั้งนะครับผมซึ่ง1ครั้งเนี่ยหัวใจหลักในการทำเว็บไซต์ตัวนี้ก็คือเครื่องขุดนะครับ Miner นะถ้าเรามีเครื่องขุดเราก็จะสามารถเพิ่มพลังขุดแล้วก็ได้เหรียญที่เยอะมากขึ้นได้นะครับผมส่วนตรงอื่นมันจะเป็นส่วนประกอบย่อยๆนะครับผมส่วนประกอบย่อยๆนะครับก็ไม่จำเป็นเท่าไหร่นะครับแต่เราต้องจำเป็นก็คือต้องมีเครื่องขุดหลักๆก่อนอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกราคาในแต่ละเครื่องนะครับใครที่สุ่มได้อันไหนนะครับผมโอเคเครื่องล่างนี้นะครับจะเป็นเครื่องที่แพงมากๆเลยนะใครสุ่มได้ก็ถือว่าโชคดีแบบมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าสุ่มได้1อันแล้วนะครับมันจะมีพลังที่ค่อนข้างสูงนะครับทำให้ขุดได้ไวขึ้นนะส่วนใครที่ดวงดรอปลงมาหน่อยนะครับก็จะอยู่ในช่วงนี้นะครับบรอนซ์ไมเนอร์กับซิลเวอร์ไมเนอร์นะครับส่วนใครที่โชคดีก็จะอยู่ที่โกลด์ไมเนอร์แล้วก็เลเจนด์ไมเนอร์ตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูราคาแต่ละเครื่องเลยว่ามันเท่าไหร่นะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆสุ่มได้นะครับไปที่ขีด3ขีดด้านบนนะครับแล้วก็ไปที่ marketplace นะครับผมตรงนี้marketplace อย่างเดียวเลยนะมีที่เดียวเลยนะครับตรงนี้ให้เพื่อนเลือกเป็น miner นะครับเป็น miner มันจะมีหลายอย่างเลยแต่เพื่อนเลือก miner นะครับแล้วก็ไปดูที่ตรงนี้เรามาดูเครื่องแรกก่อนนะครับเครื่องแรกก็คือbronze นะครับ bronze miner ตรงนี้นะครับเครื่องนี้ก็น่าจะได้ชัวร์ๆอยู่แล้ว 100% ครับสำหรับ1,000 แต้มเนาะถ้าใครดวงที่แบบไม่ดีสุดๆเลยนะครับราคาของเขานะครับก็กดไปที่บล็อกตรงนี้แล้วก็กดเซิร์ชนะครับพอกดแบบนี้แล้วกดเซิร์ชราคาของเขาที่สมมุติว่าสุ่มได้นะสมมุติว่าเพื่อนๆสุ่มได้นะครับ
จะอยู่พลังขุดก็คือ 0.2 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ราคามันจะอยู่ที่ประมาณ 0.15 นะครับ 0.15 นั่นเองอันนี้คือสุ่มได้แย่ที่สุดนะครับผมโอเคมาดูตัวต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของ Silver นะครับ Silver ถ้าใครดวงดีขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะก็จะกลายเป็น Silver Silver Miner ตรงนี้นะครับเข้าไปดูเลยแล้วก็กด Search โอเค Silver Miner ก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 กิกะแฮนะก็จะดวงดีขึ้นมาหน่อยซึ่งราคามันเลทแบบ 1.22 ซึ่งมันสูงมากๆเลยสำหรับราคาบล็อกนะครับผมก็ใครที่สุ่มได้ก็ถือว่าโชคดีปานกลางนะครับราคามันจะอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคมาดูส่วนต่อไปนะครับ Go Miner นะครับGo นะครับตรงนี้นะครับดูตรงนี้ส่วนใหญ่ที่เขาสุ่มมาเขาจะไม่ค่อยขายนะครับส่วนใหญ่เขาจะเอามาใช้เองมากกว่านะครับกด Searchเห็นไหมนะครับ Go Miner ตรงนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะเพราะว่ามันเป็น Go Miner แบบบวก7นะครับเขาอาจจะทำการสุ่มมาแล้วก็อัปเกรดเครื่องไปเรื่อยๆนะถ้าให้ผมเดานะถ้าให้ผมเดาถ้าลบ7ไปมันก็จะอยู่ที่ประมาณพลังขุดเริ่มต้นน่าจะประมาณ3 GHz หรือ4 GHz นะครับราคามันก็จะอยู่ราวๆประมาณสัก4บล็อกหรือว่า3บล็อกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครสุ่มได้ก็ดวงดีเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครสุ่มได้อันที่2แนะนำให้ไปอัปเดตนะเพราะว่ามันจะไปเพิ่มกำลังขุดตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากขายนะผมแนะนำให้เพื่อนเก็บบวกไว้เยอะแล้วก็เอามาตั้งขายตรงนี้เพื่อที่จะซื้อเครื่องขุดที่มันแรงกว่านี้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับโอเคทีนี้มาดูเครื่องสุดท้ายนะครับก็คือเป็น Legend นะครับผม Legend Miner ตรงนี้ถ้าใครสุ่มได้จริงๆนะครับก็ถือว่าดวงดีแบบสุดๆเลยครับเพราะว่าผมตีไปว่าถ้าสมมติว่าลบ7ไปตัวนี้มันเป็นตัวบวก7นะทำให้ราคาบล็อกมันสูงนะครับเป็น Legend Miner บวก1แล้วกันเป็นบวก1ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก20 GHz หรือว่าประมาณ30 GHz นะครับราคามันก็อยู่ที่ประมาณสัก30บล็อกนะครับถ้าสมมติว่าจุดเริ่มต้นนะครับใครที่สุ่มได้ก็ถือว่าดวงดีมากๆนะครับผมอันนี้คือ4เครื่องนะครับที่มันจะอยู่ในส่วนของการสุ่ม 1,000 แต้มนะครับการสุ่ม 1,000 แต้มอย่างนี้นะครับพยายามเก็บให้ครบ 1,000 แต้มแล้วก็เอามาสุ่มตรงนี้ดีกว่านะครับจะคุ้มมากๆเลยนะครับได้ไม่ได้ยังไงเราก็ได้บอนด์ไมเนอร์นะครับเพื่อที่จะไปเพิ่มกำลังขุดนะส่วนใครที่โชคดีแบบสุดๆนะครับก็อาจจะได้ตัวนี้ไปนะครับก็ขุดได้ไวแบบพระเจ้าเลยนะครับผมอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนะที่ผมเอาบอกเพื่อนๆนะครับส่วนฟังก์ชันฟอร์เซตหายไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับบางทีเขาอาจจะเอากลับไปเพิ่มแต้มหรือว่าลดแต้มอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรอดูในวันถัดไปนะครับว่าเขาจะเอาขึ้นมาหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีประกาศอะไรขึ้นมาเนาะนะครับผมลืมบอกนะครับข้อดีของวิวแอดตรงนี้ได้ทั้งเลเวลนะครับได้ทั้งบล็อกแล้วก็ได้ทั้งตัวของนี่ได้บล็อกแบบนี้นี่ไหมได้ทั้งบล็อกนะครับแล้วก็ได้ทั้งระดับเลเวลเลเวลตรงนี้แล้วก็ได้ทั้งแต้มนะครับก็ได้ครบเลยนะครับก็แนะนำมาลองทำกันตรงนี้นะครับมันไม่จำกัดนะครับก็ลองทำใครกดได้มากนะครับมันก็จะทำให้เราได้เครื่องขุดได้ไวขึ้นแล้วเราก็จะขุดได้แรงขึ้นแล้วก็จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ลองทำกันดูนะครับผมก็มีประมาณนี้แล้วก็จะมีเทคนิคอะไรมาบอกเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนหรือว่าใครที่มีเทคนิคดีๆนะครับก็สามารถโพสต์ใต้คลิปได้นะเพราะว่าเทคนิคตัวนี้ผมก็ได้เอามาจากเพื่อนที่โพสต์ใต้คลิปเหมือนกันนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ